นี่มีเรื่องอะไรกันเปล่าเนี่ยบริษัทนี้ได้สิทธิ์อะไรเข้ามาดูทรายออกมาจากพื้นที่เพราะที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะพวกเราไม่เชื่อว่าบริษัทเนี้ยได้สัมปทานมาอย่างถูกต้องใช่ไหมพวกเราแต่เรามีเอกสารสิทธิ์นะครับเราไม่เชื่อว่าเป็นของจริงจนกว่าที่จะได้รับการตรวจสอบโอเคครับเอาเป็นว่าผมจะรับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้แล้วกันนะครับเราจะรีบจัดการให้แต่ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนนะครับไม่กลับพวกเราจะเฝ้าอยู่อย่างนี้จนกว่าจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากนายภูเดี๋ยวก่อนครับนายภูเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยครับเราแจ้งเรื่องนี้ไปที่นายภูให้นายภูมาช่วยจัดการเรื่องนี้แล้วทำไมต้องรอให้นายภูมาจัดการล่ะครับผมนี่ไงครับที่เป็นตัวแทนที่พวกลุงป้าเลือกมาผมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปัญหาชาวบ้านของภูทับดาวโดยตรงนะครับไม่ใช่ในภูอยากให้ไอ้ภูมารักกันสิต่อให้แกไปทำหน้าเหมือนพี่ขิมยังไงเนี่ยนะมันก็ไม่รักแกหรอกพี่คาถาพออะไรของแกเนี่ยคาถาวุฒิไปหงุดหงิดเรื่องอะไรมาอีกเนี่ยก็ไอ้พวกชาวบ้านสิพ่อมันไม่เห็นหัวผมเลยอะเวลามีปัญหาที่ไรนะมันเรียกแต่ไอ้ภูแล้วพวกมันจะเลือกผมเป็นตัวแทนทำไมนี่ไม่รู้จริงๆเลยเหรอว่าชาวบ้านอะเขาไม่ได้อยากเลือกพี่เลยสักนิดเขาอยากเลือกพี่ภูนี่ยายแขพอนี่พ่อว่าแกอย่าคิดมากเลยนะถ้าแกอยากให้ชาวบ้านเขารักแกก็ต้องทำงานเพื่อพวกชาวบ้านทำให้มากเข้าแล้ววันหนึ่งชาวบ้านเขาก็จะเห็นหัวแกเองแล้วก็หยุดเลยนะไม่ต้องไปแข่งบารมีกับนายภูเขาเพราะไม่ว่ายังไงแกก็ไม่มีวันสู้ภูเขาได้ทำไมผมจะสู้มันไม่ได้เอ้าก็พ่อก็ได้ยกย่องมาแล้วก็ดูถูกลูกตัวเองอ่ะผมก็เก่งนะพ่อผมจะไม่ยอมเป็นร่างทรงของไอ้ภูมันพ่อคอยดูแล้วกันคาถาวุฒิช่างพิการาเถอะค่ะคนขี้ฉาฮัลโหลฉันให้โอกาสแกแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะจัดการไอ้ภูซะแล้วถ้าครั้งนี้แกยังทำไม่สำเร็จแล้วก็เตรียมรับศพลูกเมียแกได้เลยแกคุยกับใครลูกน้องแกจะทำอะไรในภูนี่พ่ออย่ามายุ่งได้ไหมคาถาวุฒิพ่อเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าในภูกับพ่อของเขามีบุญคุณกับเราสองคนมากแกจะอกตัญญูพวกเขาไม่ได้เด็ดขาดนะแล้วจำไว้ถ้าไม่มีในภูแกก็ไม่มีวันที่จะได้เป็นนายคาถาวุฒิอย่างทุกวันนี้หรอกไม่มีมันนะผมจะไปได้ไกลกว่านี้ต่างหากแหละพ่อคอยดูคาถาวุฒิคุณเคสน้องพีทคืนนี้จะได้แต่พักที่บ้านสุรีพรุ่งนี้เก็บข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อมเราจะเดินทางไปที่ไร่ภูทับดาวแต่เช้าไม่ฉันกับน้องพีทจะไปหลังเสร็จงานของพี่สุรีเชิญพักผ่อนตามสบายนะครับเดี๋ยวพวกผมจะดูแลความปลอดภัยให้ออกไปจากบ้านพี่สุรีเท่าที่ผมรู้นะบ้านหลังนี้ตาพี่นายกลับเป็นของคุณพีทซึ่งอยู่ในการอุปการะของนายภูคุณเป็นแค่ผู้อาศัยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งไม่ทราบ
เพนเฮ้ยจะทำอะไรเพื่อนฉันขู่มากๆแล้วสาดน้ำใส่เลยสาดน้ำกัดก้นขาดอีกหนึ่งมองอะไรน้องพีทครับเดี๋ยวให้พี่ละออพาไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรทานนะครับและอาเคสล่ะครับก็ฝากน้องพีทหาอะไรทานอร่อยๆเผื่ออาเคสด้วยนะครับละออคุณเคทคะที่เจ้าพ่อนั่นบอกว่าจะพาคุณเคทไปอยู่ไร่ด้วยคือยังไงหรอคะละออไปค่ะไปค่ะน้องพีทเคโอเคไหมโอเคครับคุณโอเคป่ะครับฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณวิสุทธ์นะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้วุ่นวายไม่เป็นไรหรอกครับวุ่นวายกว่านี้เนี่ยผมก็ยินดีครับผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะครับใช้ว่านายมากกว่าที่จะทำให้วุ่นวายอ่ะนี่เพื่อนนายเหรอแล้วนี่บ้านนายเหรอกลับไปเลยไปไม่ต้องมายุ่งเสียธนงคือเสียธนงอ่ะเป็นเจ้าหนี้โต๊ะบอลมันติดหนี้มันนิดหน่อยมันรู้จักอะไรมากกว่านี้หรอกพี่รู้แค่นี้จริงๆเหรอครับแค่นี้แหละพี่นกผมรับปากยายเคสไว้แล้วนะครับว่าจะช่วยพี่ไม่ให้พี่ต้องตกเป็นแพะรับบาปในความผิดที่พี่ไม่ได้ก่อดังนั้นพี่ต้องเชื่อใจผมบอกทุกเรื่องที่พี่รู้กับผมไม่งั้นผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้นะครับแล้วอยู่ๆวันนี้ทำไมพี่ถึงออกไปพวกนั้นไล่กระทืบล่ะครับฉันนัดผู้ใหญ่ไว้คนหนึ่งอ่ะเขาบอกจะเคลียร์ปัญหาให้ฉันแต่ได้มาเจอพวกไอ้สุริยันมันไล่กระทืบซะก่อนผู้ใหญ่คนนั้นคือใครครับไม่รู้เว้ยพี่ไม่รู้เขาเสนอตัวมาช่วยพี่แล้วพี่ก็ไว้ใจเขาเอานะนายไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้หรอกสิ่งที่นายจำเป็นต้องรู้นะคือฉันไม่ได้ฆ่าสุรีและคนที่ฆ่าสุรีมันเป็นคนสั่งฆ่าพี่สาวฝาแฝดของมันเองแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ